ก็เขาบอกว่ามีลูกเขยคนเล็กของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมเนี่ยกลางนะครับล่าสุดเนี่ยจะทำร้ายแม่ยายครับทำให้พ่อตาก็เลยต้องใช้ปืนเนี่ยยิงเพื่อสยบความคลั่งของลูกเขยเจ็บสาหัสนะครับโดยเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงเย็นได้รับแจ้งเหตุนะครับที่บ้านหลังหนึ่งตำบลหมูม่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่นะครับไปตรวจสอบครับคนที่นอนเจ็บอยู่เลือดอาบชื่อนายชัยกฤตอายุ52เป็นลูกเขยคนเล็กนะครับของเจ้าของบ้านโดนยิงเข้าที่บริเวณลำคอ1นัดกระสุนฝังในนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องจากการตรวจสอบพบมีดสปาร์ต้าเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีปืน9มม.วางอยู่บนโซฟาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามจ่าสิบเอกวันดีอายุ94ปีแล้วโอ้โหนี่ฮะเป็นอดีตข้าราชการทหารนะครับบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นพ่อตาคนเจ็บส่วนคนที่โดนยิงเจ็บเนี่ยลูกเขยคนเล็กผมเองเน่ชอบทำตัวกลางคอยควบคุมทุกอย่างภายในบ้านนะคือเนื่องจากว่าเนี่ยลูกเขยเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ทั้งที่ไม่ใช่นะครับแล้วก็เคยอาละวาดหลายครั้งผมเนี่ยพ่อตาเนี่ยนะอดทนอย่างมากเลยเพราะว่าสงสารลูกสาวแต่ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกเขยคนนี้ได้เอามีดสปาร์ต้าเนี่ยจะมาฟันเมียผมซึ่งนอนป่วยติดเตียงอยู่ผมก็เลยหยิบปืนเนี่ยยิงสวนไป1นัดเพราะหมดความอดทนนะครับนี่มีดนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับลูกสาวของคนก่อเหตุเนี่ยนางตุ๋ยอายุ63ปีบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแล้วก็แม่ซึ่งก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด6คนเธอเป็นลูกคนที่2พอลูกแต่งงานก็แยกย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นรวมไปถึงลูกสาวคนเล็กซึ่งแต่งงานกับนายชัยกิจคนเจ็บนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จะกลับมาเนี่ยมานอนที่บ้านหลังนี้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพ่อกับแม่ก็อายุมากแล้วโดยอาศัยอยู่บ้านกับหลานซึ่งแม่ก็ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก่อนเกิดเหตุเธอจะมาอาบน้ำให้แม่พ่อก็ได้บ่นว่าทำไมลูกเขยเนี่ยถึงเปิดเพลงพยาโศกเพราะแม่เนี่ยนอนเจ็บป่วยอยู่เพลงนี้เขาเปิดงานศพไม่ควรจะมาเปิดแบบนี้ทำให้นายชัยกิจลูกเขยคนเล็กไม่พอใจด่าทอพ่อตาและหยิบมีดสปาร์ต้าเนี่ยจะมาฟันแม่ยายพ่อตาก็เลยหยิบปืน9มม.ยิงใส่ลูกเขยนัดหนึ่งเอาเดี๋ยวลองฟังลูกสาวคนรองของของคุณตาหน่อยนะครับมานั่งนายที่ไหนก็เปิดเพลงพยาโศกเพลงพยาโศกเอาหลายอย่าเปิดเพลงสิถอยแม่ก็พอให้บ่สบายระวังสิล่ะเล่นด่าขึ้นมาบัดเนี่ยถือมีดขึ้นมาพ่อหยิบเนี่ยล่ะเพราะว่าอย่าถือมีดกำยังอ่ะลูกมันบ่ยังถือมีดพ่อขอเถาะเพราะฉะนั้นมึงหาสีหน้าสีตามึงว่าให้อันมึงเอาแต่นี่มึงเอาแต่ลูกมึงบ่เอาอันนี้สันดาเบิดทุแน่บ่เนี่ยพอดาถือมีดข้ามไปใต้สิไปฟันยายครับสิไปฟันยายอยู่หั่นครับปนิพอเล็ดแรงของของเล็ดบ่เป็นมายิ่งมันเห็นนี่จันไปค่ะทางตำรวจบอกว่าเนี่ยเท่าที่ฟังดูนั้นลักษณะก็คือว่าทางพ่อตาอายุ94เนี่ยนะอดีตทหารเนี่ยจ่าสิบเอกวันนี้เนี่ยทำไปเนี่ยเพื่อปกป้องภรรยาเรียกว่าเป็นการป้องกันนะครับป้องกันตัวเองและบุคคลอื่นนะครับไม่ได้พยายามฆ่าหรือตั้งใจฆ่าอีกฝ่ายแต่อย่างใดอีกทั้งผู้ก่อเหตุก็อายุมากแล้วเนี่ยนะครับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติกรรมหลบหนีตำรวจบอกว่าสอบปากคำเสร็จก็จะปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังเนื่องจากคุณตาก็อายุ94แล้วตำรวจไม่ได้มีการควบคุมตัวนะฮะมีเหตุผลตำรวจบอกเพราะว่าทางลูกเขยคนเล็กเนี่ยจะเอามีดเนี่ยฟันเมียนะฮะเขาก็เลยต้องปกป้องเมียเขาที่นอนป่วยติดเตียงอยู่นี่นะฮะครับ